ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาสายหวานทุกคนนะครับมากินเมนูขนมหวานอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมากินเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะสุดคลาสสิกอย่างมะม่วงปั่นกับข้าวเหนียวมูนครับตอนการทำนะครับง่ายมากๆครับตามชื่อเมนูเลยนะฮะเราจะเป็นมะม่วงปั่นกับข้าวเหนียวมูนนะครับข้าวเหนียวมูนสำเร็จเลยนะฮะเจ้าปลาตื้อปลาใหญ่ก็ได้ครับเซ็นเซอร์ไว้นะครับอันนั้นอร่อยมากเราจะไม่โฆษณาเราตัดไปแล้วกันนะฮะแบบว่ายังเป็นเม็ดๆเงาๆแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเลยก้นแก้วโอเครองไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นตัวมะม่วงกันครับมะม่วงหั่นเต๋าแบบนี้ครับผมตามด้วยนี่เลยนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาติครับเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นตัวน้ำเชื่อมครับและก็สุดท้ายนะครับเกลือป่นนิดนึงครับจะได้ตัดรสเค็มนะฮะง่ายๆแค่นี้เองครับสุดท้ายครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับจากนั้นก็ปิดฝานะฮะแล้วก็ปั่นเลยยอดหอมมากนะฮะเป็นสุดยอดมะม่วงปั่นจริงๆข้างในเลยเอาละครับหลังจากเราเทตัวมะม่วงปั่นลงไปแล้วนะครับเพื่อความสวยงามครับอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมตีฟูนะครับก็บีบเป็นก้นหอยลงไปบีบไม่สวยก็ไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าเราจะตกแต่งด้วยมะม่วงหั่นเต๋าแบบนี้นะครับนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีเนื้อสัมผัสให้เคี้ยวด้วยนะฮะครับจากนั้นครับนี่ครับปักหลอดพร้อมเสิร์ฟนะฮะกับเมนูมะม่วงปั่นกับข้าวเหนียวมูนครับน่ากินมากๆครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมาหอมมะม่วงมากๆครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่านะฮะตัวมะม่วงนะครับรสชาติเข้มข้นมากๆครับแล้วมะม่วงกับโยเกิร์ตเนี่ยมันเข้ากันดีจริงๆนะครับเราใส่เกลือป่นไปนิดนึงเนี่ยมันช่วยดึงรสชาติมันมีความตัดรสเค็มกับความหวานอร่อยจริงๆครับกับเมนูมะม่วงปั่นกับข้าวเหนียวมูนครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าอาจารย์จะทำเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสขนมชีสเค้กหน้าไหม้เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะคุณผู้ชมหลายคนพยายามทำแต่ทำเสร็จแล้วมันก็ไม่อร่อยแต่วันนี้สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังเพราะว่าชีสเค้กของอาจารย์มีความหอมนุ่มละมุนแล้วพอเวลาเบิร์นหน้าหน่อยๆนะสีมันก็จะเป็นน้ำตาลเคลมๆนิดๆแล้วมีกลิ่นหอมๆเพราะว่าอาจารย์ใช้ส่วนผสมสำคัญนั่นก็คือนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโบสนะครับวิธีทำชีสเค้กหน้าไหม้ใส่ครีมชีสลงในอ่างผสมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งข้าวโพดแป้งสาลีทำเค้กนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนส่วนผสมเข้ากันดีและเนื้อเค้กมีลักษณะเนียนปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกและหน้ามีสีน้ำตาลเข้มนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นนำเข้าแช่เย็นให้เค้กทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.forconforprofessional.com นะครับ
FM วันนี้เรามีเค้กใบเตยกะทิฝอยทองมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กราวริบบิ้นลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงน้ำใบเตยน้ำมันพืชสีผสมอาหารสีเขียวคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุด15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีจนกระทั่งตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 2/3 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นลงในภาชนะน้ำตาลทรายกะทิน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีราดฝัดกะทิลงบนเนื้อเค้กชิฟฟ่อนให้ทั่วบีบบัตเตอร์ครีมตรงกลางตกแต่งด้วยฝอยทองนำตุ๊กตาใส่ไว้ตรงกลางและตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามก่อนเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กใบเตยกะทิฝอยทองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ